สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แตกคอกันแล้วห่วยแตกกากบิ๊กออสจวกนิชโนไม่มืออาชีพไร้แผนเตรียมเทียมนายกสมาคมฟุตบอลนะครับจวกอากิระนิชโนกุนซือทีมชาติไทยไม่มืออาชีพหลังบินกลับญี่ปุ่นโดยไม่มีการสั่งแผนเตรียมความพร้อมทั้งที่มีศึกใหญ่รออยู่และเตะอยู่ในประเทศไทยอีกนะครับหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับจบผ่านประเกตฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ UAE ด้วยอันดับที่4พลาดเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายและเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่17มิถุนายนแต่ในรายของนิชโนกุนซือใหญ่ขอเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยให้ผลว่าไปทำธุระที่ประเทศบังเกิดล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมเปิดเผยด้วยการมีอารมณ์นะฮะบอกว่านิชโนได้เปลี่ยนแผนการเดินทางก่อนมันกลับเพียงไม่กี่วันทั้งที่กำหนดการเดิมจะเดินทางมายังประเทศไทยก่อนเพื่อการประชุมสรุปผลงานของเทียมและครั้งนี้คุณสื่อชาวญี่ปุ่นไม่ได้สั่งอะไรไว้ให้กับพวกเราเลยในเรื่องของการเตรียมทีมทั้งที่เตะกันที่เมืองไทยและมีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียที่มี3สโมสรของไทยเข้าร่วมนอกจากนี้ยังไม่สามารถติดต่อคุณซื้อรายนี้ได้เลยนะครับโอ้ยมึงไปอยู่ใสซึ่งมองว่าการทำแบบนี้มันไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะครับโอ้ยคุ้มกับคุ้มมาแล้วทีมชาติญี่ปุ่นทำให้สมาคมนะฮะต้องประกาศแต่งตั้งโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าโค้ชและโค้ชละอิสระศรีทโรนะครับรักษาการเป็นผู้ช่วยโค้ชดูฟอร์มการเล่นของนักเตะไทยเพื่อเตรียมแข่งขันในรายการต่อไปนะครับส่วนเดดไลน์ในการกลับเมืองไทยของนิชโนตอนนี้ก็ยังคงพยายามติดต่อเขาให้ได้เสียก่อนนะครับโอ้ยโทรศัพท์ผมมีบอกผมมีพี่น้องโดยเรื่องการที่กรุงทัพช้างศึกต่อไปหรือไม่นั้นก็คงต้องมาพูดกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาฉบับปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเซ็นกับอากิระนิชโนจะหมดลงในเดือนมกราคมปีหน้านะครับโอ้ยเอาละครับประมุขฟุตบอลไทยหัวเสียแล้วนะครับตอนนี้เยอะสิหายของแล้วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราสิเขียดคักคนนี้อีกนะครับเฝ้าติดต่อมาเด้อครับทีชโนเหตุจังใดกับเหตุครับตอนนี้มันลอยเข่งควางอยู่เหลือเกินครับพ่อพี่น้องเหตุจังใดต่อไปก็เฝ้ามาเคลียร์กันให้มันแล้วซะครับมันสิได้ไปต่อครับพ่อพี่น้องตอนแรกไม่ได้หวังแชมป์เผยสาเหตุดึงโคซิโกสู่ฮองอันเดอร์ไลน์ซีวินามรายงานนะครับเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงนะฮะของฮองอันเดอร์ไลน์ดึงเกียรติศักดิ์เสนาเมืองขุมทัพด่วนเงียนดิกเขาไม่ได้หวังดึงเกียรติศักดิ์เพื่อมาคว้าแชมป์ฤดูกาล2020กับฮองอันเดอร์ไลน์ขอแค่ฮองอันเดอร์ไลน์ทำได้เพียงแค่จบในอันดับกลางตารางก็ดีใจแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้เล่นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบวิธีการและปรัชญาในการทำทีมฟุตบอลของโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองดังนั้นจึงได้ปฏิบัติตามความต้องการของพวกเขาด้วยการดึงเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับคืนสู่ถิ่นไปกูสเตเดียมของทีมฮองอันเดอร์ไลน์ใครๆก็รู้จักเกียรติศักดิ์เสนาเมืองว่าเขาเก่งเรื่องฟุตบอลแต่การเป็นโค้ชในระดับสโมสรนั้นอยู่ในระดับปานกลางยังไม่มีความสำเร็จให้ได้เห็นชัดดังนั้นจึงไม่ได้คาดหวังมากนักฉันพาเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับบ้านเพราะเด็กๆชื่นชอบเขาแต่พอเข้ามาถึงและกำลังจะเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลเกียรติศักดิ์กลับนำฮองอันเดอร์ไลน์ลงสนามไปแล้ว12นัดชนะ9เก็บไปถึง29คะแนนยึดจ่าฝูงเหนียวแน่นตอนนี้ฮองอันเดอร์ไลน์กำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ครั้งแรกในรอบ17ปีฉันคิดว่าฉันเลือกถูกคนแล้วฉันรักคุณมากๆคำพูดของด่วนเงียนดิกนะฮะซึ่งเป็นประธานสโมสรนะครับอุ้ยเลือกจะเป็นเลือกดีคักเนาะพ่อพี่น้องไม่เคยได้ลุ้นแชมป์17ปีนะฮะพี่ซิโก้มาเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นจวดเกือบถึงการคว้าแชมป์เลยนะครับต้องลุ้นถ้าหากปากกาเซียนคว้าแชมป์ได้นี่แห่งสีดังไปไงครับพ่อพี่น้องอุ้ยตดออกมาเหม็นแฟนบอลเวียดนามกระดมกระหอมคือเก่าครับพอมักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเด้อโอ้ยใจแม่นเล่าเก่งคักครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้มาคุ้มทีมสัตว์ไทยของเฮาเด้บีจีปทุมประเดิมเกมแรก ACL วันนี้บีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับทีมชั้นทลีกกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านในทันทีนะฮะหลัง3ทีมสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยต่างเดินหน้าตบเท้ากันแพ้รวดหมดทั้ง3ทีมนะครับในศึก AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่ม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับจะเริ่มสนามเป็นเกมแรกในศึก ACL 2021รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม F ในวันที่26มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ
หาม่งแรงบ้านเฮาครับ 17.00 นาฬิกาที่สนามปทุมธานีสเตเดียมโดยถ่ายทอดทาง True Sport HD 2ซึ่งจะพบกับคาย่า FC ทีมจากฟิลิปปินส์ที่พวกเขาเพิ่งเอาชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบเพลย์ออฟมาได้ความพร้อมของ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับที่นำทัพโดยกุนซือคนใหม่ออลิเลโอวิลมาร์ชกุนซือชาวออสเตรเลียนะครับเป็นการเล่นรอบแบ่งกลุ่มเอเชียครั้งแรกก็ได้รับข่าวดีเมื่อธีรศิลป์แดงดาก่อนหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยและเมืองไทยฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยพร้อมมากสำหรับเกมนี้รวมถึงการหลักรายอื่นๆก็อยู่กันครบนำมาโดย3แข้งคอต้าสัญชาติอย่างเช่นเตียโก้ลุยซานโตเอ็นเรสตูเยสและวิกเตอร์คาร์โดโซโดยสำหรับผู้เล่นที่ไปลุยในศึกคัดฟุตบอลโลกกับทีมชาติไทยก็พร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกันทั้งสารัตยูเย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ปฐมพลเจริญรัตนพิลมรวมถึงเรมเส้นคนใหม่เฮเนสโตภูมิภาส่วนคาย่าเอฟซีนะครับจากฟิลิปปินส์นำทัพมาโดยกุนซือโอลิเวอร์โคลินาที่พึ่งจะฝ่าด่านทีมยักษ์ใหญ่อย่างชนิดซูเปอร์ลีกของเซี่ยงไฮ้ SIPG มาหมื่นหมาดโดยพวกเขาเข้ามาเล่นในศึก ACL รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันแกนหลักก็อยู่กันครบนะฮะนำมาโดยไดซาโอริโคชิกองหน้าชาวญี่ปุ่นดิแลนเดอบอยเกอร์กองกลางดีกีทีมชาติเบลเยียมชุดเยาวชนและโจควินเบดิสกองหน้าจอมเก๋าตัวจบสกอร์โดยเกมนี้เป็นการเล่น ACL รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกของทั้งสองทีมนะครับโดยสถิติที่น่าสนใจเป็นระยะเวลากว่า2ปีเต็มสโมสร BG ปทุมยังไม่พ่ายแพ้กับทีมใดเลยย้อนกลับไปล่าสุดแพ้ให้กับเชียงรายยูไนเต็ด 1-0 ในศึกลีกคัพเมื่อวันที่24กรกฎาคมครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็เป็นตัวแทนจากประเทศไทยล้างอายให้หน่อยนะครับหลังจากที่3ทีมนั้นแพ้ไปรวดหมดเลยนะครับสู้ๆเขานะฮะสำหรับ BG ปทุมนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่26มิถุนายนนะครับตอนนี้นะโอ้โหสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะฮะเพราะติดต่ออากิระนิชโนะไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของอากิระนิชโนะนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยบิ๊กออสออกมาพูดแบบนี้เนี่ยถึงกับจวกแรงเลยนะครับบอกว่าไม่มีมืออาชีพไร้แผนการในการเตรียมทีมนะครับก็ถือว่าเดือดพอสมควรนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับทั้งสมาคมและก็อากิระนิชโนะนะครับและแฟนฟุตบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมเสนอในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพครับปวดขี้ลาพี่ขี้ก่อนสวัสดีครับ